สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้เป็นช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเป็นช่วงแบบว่านอนคุยกันเนาะไม่ได้นอนคุยกันโน่นนี่นั่นอย่างนี้นานแล้วใช่ไหมคะอือหือวันนี้คุยเรื่องอะไรกันดีคุยเรื่องถึงความเป็นอยู่ที่นี่แล้วกันเนาะอเมริกาพี่พีมาอเมริกาเมื่อปี2007นะคะปี2007วันที่12พฤษภาคมปี2007ก็มาถึงครั้งแรกก็เป็นฤดูสปริงที่นี่นะคะสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิที่เริ่มใบไม้เริ่มผลิดอกออกผลที่นี่เขาเป็นอากาศที่แบบเย็นสบายสำหรับคนอเมริกันแต่พี่พิมพ์ลงเครื่องมาค่ะหนาวหนาวพี่พิมพ์เป็นคนจังหวัดน่านโอเคแล้วพี่พิมพ์ก็มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะทํางานอยู่ที่กรุงเทพโน่นนี่นั่นเสร็จคิดดูสิว่าตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพมันจะสูงถ้า24 hours ความบีซีตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะเสร็จทีนี้ครั้งแรกที่พี่บีมบินลงมาถึงที่ชิคาโกพี่พิมพ์ดีใจมากอุ้ยตึกสูงแล้วฟ้าโอ้ยเมืองที่ฉันจะอยู่ความไม่รู้เนาะสปริงฟิลด์มิสซูรีเป็นยังไงเสร็จสามีก็ทำท่าอย่างเงี้ยเสร็จเขาก็บอกไม่ใช่เมืองนี้เดี๋ยวเราต้องต่อเครื่องสวยแล้วกูเสร็จพอมาถึงสปริงฟิลด์โอ้ทุกอย่างแบนราบแต่ละแต่หาตึกสูงไม่มีคิดในใจกูจะอยู่ได้ไหมนี่กูจะอยู่ได้ไหมนี่กูจะอยู่ได้ไหมนี่เสร็จโอเคมาถึงบ้านเมืองเขาเฮ้ยทำไมมันมีตึกรามบ้านช่องสูงบ้านหมู่เมืองเล็กมากก็เมืองนี้อยู่มีประมาณ300,000-400,000200,000กว่าเออไม่ถึงอือเสร็จก็โอ้พี่มาอยู่ครั้งแรกเดือนครึ่งค่ะก็เลยต้องกลับไปเพราะมีความรู้สึกว่ากตัวเองจะเป็นเขาเรียกว่า culture shock ก็คือว่าจะรับวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนแบบไม่ได้กระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกลับเมืองไทยไปเมืองไทย2 อาทิตย์แล้วบินกลับเข้ามาพอบินกลับเข้ามาเข้าห้องเย็นเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าทําไมล่ะทําไมเธอมาเที่ยวแล้ว1 เดือนกว่าแล้วทําไมเธอเพิ่งไปกลับที่เมืองไทยแค่2 อาทิตย์ทําไมเธอต้องมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกนี่บอกอ้าวฉันยังเที่ยวไม่สนุกเลยฉันเลยก็อยากกลับมาโน่นนี่นั่นเสร็จมาพาพี่เข้าห้องเย็นค่ะมันลื้อหมดเลยค่ะมันบอดี้เซิร์ชร่างกายพี่บีหมดเลยนะโน่นนี่นั่นอุ้ยตรวจอุ้ยอย่างกับเราเป็นนักโทษอาชญากรรมอย่างเงี้ยค่ะคนกระเป๋าถามชุดชั้นในทําไมเยอะโน่นนี่นั่นอีบ้าถามกูได้ชุดชั้นในเนาะใครก็มาใส่สีอะไรเงี้ยนามบัตรร้านอาหารโทรหาได้มันถามมาเลยค่ะแต่พี่พิมก็เอาตัวรอดพ้นออกมาได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็คงได้ส่งตัวกลับเมืองไทยไปแล้วล่ะค่ะก็คือดวงมันจะได้อยู่ที่นี่ด้วยเนาะโน่นนี่นั่นเสร็จถามว่าไลฟ์สไตล์ในชีวิตก็มันต่างจากกรุงเทพเนาะที่เราจะหาอะไรกินง่ายได้ฝรั่งมาถึงบ้านก็ปิดประตูการาจที่นี่จะเป็นอัตโนมัติใช่ไหมวื้อขึ้นไปพอรถเข้าในการาจเสร็จก็ปิดตึ้งฝรั่งจะแตกต่างจากคนไทยคนไทยจะชอบใช้ไลฟ์สไตล์อยู่ข้างหน้าบ้านใช่ไหมมีสวนหย่อมโน่นนี่นั่นที่นั่งสระว่ายน้ําหน้าบ้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือข้างบ้านฝรั่งทุกอย่างจะอยู่ behind จะอยู่ข้างหลังบ้านหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการความ privacy หรือความเป็นส่วนตัวที่สูงมากก็ถามว่าโอ้ยทำไมเขาปิดบ้านเสร็จกันหมดเลยอุ้ยแล้วฉันจะคุยกับใครอะไรยังไงเสร็จก็พอสามีพี่พิมไปทํางานใช่ไหม during the day พี่พิมก็จะทําการอาบน้ําแต่งตัวคุยกับแม่กับพ่อเนาะตอนนั้นพ่อยังอยู่เนาะก็คุยไปเนาะเนี่ยพอสักประมาณ2-3ก็เริ่มแล้วค่ะมายืนรอแกหน้าบ้านค่ะเพื่อแกขับรถพาเราไปเที่ยวเข้าใจไหมครับไม่งั้นเราเซ็งสิรถก็ขับไม่เป็นทํายังไงล่ะเราเออได้อะไรอย่างเงี้ยเครียดได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตถามว่าทุกวันนี้ยังอยากอยู่ที่นี่ไหมไม่ฉันอยากกลับเมืองไทยถ้าไม่มีสามีพี่พิมพ์นะพี่พิมพ์ก็ไม่อยู่ที่นี่นะคะพี่พิมพ์อยู่เมืองไทยก็รู้สึกหนึ่งฉันไม่ต้องห่างไกลครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาหารการกินสภาพแวดล้อมชีวิตเพราะพี่พิมพ์ไม่ชอบฤดูหนาวว่าแต่งตัวเยอะแยะพี่พิมพ์ไม่ชอบโน่นนี่นั่นอีกหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็กลับราคาจะรอกันนะคะเมืองไทยเสร็จหลังจากนั้นก็ทําการแต่งงานเนาะจดทะเบียนสมรสที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่งเรื่องขอใบเขียวเหมือนที่เคยเล่าในหนังสือนะคะหนังสือ Image นะคะที่พี่พิมพ์ไม่ใช่ Image ใช่ไหม Image ไม่ใช่หนังสือ Volume ลืมละหนังสือ Volume อะค่ะที่พี่พิมพ์ลงไปทั้งหมด8 หน้าไปหาอ่านได้นะคะตรงนั้นอือหือก็ได้เล่าไลฟ์สไตล์ชีวิตที่นี่ให้ฟังทั้งการทำงานโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะไม่มีอะไรจะเล่าแล้วอ่ะ
ใครอยากรู้อะไรถามมานะเดี๋ยวคำถามอะไรเยอะที่สุดก็จะมาเล่าให้ฟังโอเคไหมเราจะมาซาวคำถามกันนะคะว่าเราจะเล่าอะไรอือหือถามว่าพี่พิมพ์เคยอยู่เมืองไทยพี่พิมพ์ทำกับข้าวไหมไม่ชีนิวสั่งชีนิวซื้อทานข้างนอกบ้านเปเวอร์แต่พอมาที่นี่ทำไมเธอถึงทำอาหารได้รสชาติจะแย่ไหมรสชาติไม่แย่รสชาติทานได้อร่อยเป็นบางเมนูที่แบบว่าว้าวแบบว่าทำไมพี่ถึงทำอาหารได้หนึ่งพี่พิมพ์มีใจรักที่จะทำสองสถานการณ์มันไม่มีที่เราจะไปซื้อขาได้เข้าใจไหมสามเรามีรสชาติที่มันติดอยู่ปากเพราะเราทานอาหารนอกบ้านบ่อยเราก็เลยจะรู้ว่าโอเคกับข้าวนี้รสชาติจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจไหมคะรสชาติอาหารที่ออกมาก็เลยว่าการันตีคนไทยมาทานแล้วค่ะที่นี่ฝรั่งก็ทานค่ะติดใจค่ะการันตีด้วยเชฟใหญ่ด้วยนะคะอือหือก็ไม่มีอะไรนะเนาะตอนนี้ก็มานอนพักผ่อนค่ะหลังจากทานยำวอซอเสร็จเพราะทำไมต้องทานยำวุ้นเส้นเพราะฉันแคนวุ้นเส้นแย่งชาคริสไปจากฉันโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันเนาะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ต้องหวือหวาเออแล้วก็วันนี้ใช้กระเป๋าอริสโตเติลโรสแบกเห็นไหมวันนี้ใช้สวีททาโร่เห็นไหมวางอยู่ตรงนู้นน่ะตรงเนี้ยตรงตรงนั้นน่ะฝรั่งถามด้วยค่ะว่าน้ำโอสวยมากไม่ใช่น้ำหอมพูดผิดกระเป๋าเธอสวยมากเลยเป็นของแบรนด์ที่ไหนก็เลยบอกว่าเป็นของเซเลบริตี้ที่เมืองไทยเขาเป็นทำลายนี้ออกมาใหม่โน่นนี่นั่นก็อธิบายเขาฟังเขาบอกเขาชอบมากเลยเห็นไหมคะคุณเติ้ลกับคุณโตโต้แบรนด์คุณฝรั่งชอบนะคะยิ่งเป็นแม็กซี่ไซส์นี่แบบว่าโดนใจมากโอเคค่ะพูดพร่ำทำเพลงก็ Have a good night นะคะแวะมาทักทายช่วงเม้ามอยมีอะไรอยากให้คุยก็บอกมานะคะเดี๋ยวเจ๊จัดให้โอเคนะเจ๊ขอไปนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะขอให้โรคนี้สงบสุขโอ้โหดูเป็นนางงามมากโอเคนะคะก็ยิ้มหวานๆแล้วก็บ๊ายบายค่ะ Love you ทุกคนชุดดูเป็นราณีมาก